วันนี้พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกได้เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.พลเอกอภิรัตจึงได้สั่งการให้พลเอกอยุทธ์ศรีวิเศษเจ้ากรมกำลังพลทหารบกตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาสอบสวนกรณีการจัดการแข่งขันชกมวยรายการใหญ่ลุมพินีแชมเปี้ยนเกียรติเพชรเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาที่สนามมวยลุมพินีเพื่อพิจารณาความผิดในการลงโทษเนื่องจากถูกร้องเรียนและมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าเป็นต้นตอการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19จนกลายเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์หลังจากกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19ว่าส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสนามมวยลุมพินีจนทำให้เชื้อระบาดหนักในประเทศจนถึงขั้นวิกฤตพลเอกอภิรัตได้สั่งการให้ทุกหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพบกสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลหลังจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีประกาศใช้พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่วันที่26มีนาคมเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในส่วนของกองทัพบกมีหน้าที่สนับสนุนพลเอกพรพิพัฒน์เบญศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงพลเอกอภิรัตยังได้กำชับเรื่องการสนับสนุนทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหลังจากที่ลงไปตรวจความพร้อมของโรงพยาบาลเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาด้วยตนเองและยังมีความพร้อมไม่สมบูรณ์มากนักทางกรมแพทย์ทหารบกจะต้องบริหารจัดการเรื่องต่างๆให้ดีรวมทั้งเรื่องหน้ากากอนามัยที่ใช้ในทางการแพทย์ว่าควรใช้แบบไหนและพยาบาลต้องใช้แบบไหนเพื่อขอรับการสนับสนุนผ่านทางพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกขณะที่เรื่องร้านค้าสวัสดิการต่างๆภายในหน่วยทหารทางผู้บังคับหน่วยต้องกำกับดูแลดำเนินการตีเส้นและตีกรอบเว้นระยะห่างให้เหมาะสมเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และขอให้ทุกหน่วยรวมถึงกอรมน.ร่วมมือกับรัฐบาลให้เต็มขีดความสามารถและการใช้กำลังขอให้เป็นไปตามสถานการณ์การทำหน้าที่ของกอรมน.ในการประสานการปฏิบัติงานกับส่วนราชการอื่นต้องใช้ความสามารถของตนเองอย่าให้มีทหารไปเบ่งหรือทำผิดระเบียบและจะต้องปฏิบัติให้เป็นตัวอย่าง